Thank you.
ครับเวลาไปขันในครึ่งแรก 2 นาทีประเพณีที่ดีงามเอาไว้ให้คงอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยซึ่งหากว่าเป็นฟุตบอลอาชีพที่ยั่งยืนก็จะสร้างงานสร้างเงินให้กับผู้คนในสังคมไทยขึ้นมาได้อีกเยอะนะครับ
ตัวเดียวขวางตาเบลเตอร์ตัวนี้ขวางเตะกระดูกโพธารุ่งโรจน์ทั้งเวลาการแข่งขันทุกหลัง3 นาที ผลปรากฏว่าทีมการผู้รับผิดชอบเอาชนะกระบอกผลปรากฏได้6 ประตูต่อ 1 ที่เราเล่นกันนครปฐมเล่นในบ้านของเราเองแพทสเตเดียมนะคะก็ถึงถือว่าเป็นเกมที่เราเบรกสถิตินะคะชนะไปถึง6-1แล้วก็โดยการที่นักเตะหลายคนของเราก็ได้ทำสกอร์นะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะคะแล้วก็ขณะนี้ก็เพิ่งทราบว่านะคะจากดูจากตารางเราก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วโดยการแข่งขันเพียง5 แมตช์นะคะまあ点数はねまだ逆にもっと取れたと思いますしでも それでもまだ取ろうっていうねそういう意欲がこうみんなも感じたと思いますそのやっぱり姿勢が僕は今日は素晴らしかったと思いますเป็นเกมที่เราทุกคนทำได้กันอย่างดีสมบูรณ์แบบอีกเกมหนึ่งครับก็ต้องขอขอบคุณ3 แต้มสำหรับกองเชียร์ให้กองเชียร์ทุกคนครับที่มาช่วยเชียร์ในวันนี้ครับตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเก็บแต้มให้ได้ครับ3 เป้าครับก็เรานำเร็วผมคิดว่าเกมจะง่ายแล้วแต่ว่าเราก็มาโดนเร็วเหมือนกัน ก็ทำให้เกมมันอึดอัดเพราะกลับมาเล่นในบ้านเพราะเราเล่นนอกบ้านเราทำผลงานดีมาก็ตอนแรกก็อึดอัดครับแต่พอเรายิงได้เรื่อยๆแล้วคนที่เปลี่ยนลงไปก็ทำผลงานได้ดีครับก็ดีใจครับก็รอประตูแรกมันหลายเกมแล้วก็หวังว่าจะทำได้ก็เพิ่งมาได้เกมนี้ครับผมวันนี้เพื่อนๆก็เล่นได้ดีมากในเล่นในบ้านอะไรเงี้ยก็อยากให้ฟอร์มทุกคนแล้วก็ อยากให้ฟอร์มเป็นแบบนี้ทุกๆเกมแล้วก็แฟนบอลที่มาหนุนหลังก็ขอบคุณมากครับก็ดีใจครับเป็นประตูแรกในยามาฮ่าลีกวันแล้วก็ส่วนตัวก็ถ้ามีโอกาสก็จะสร้างผลงานให้ดีที่สุดครับ